กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจมากเลยนะครับก็ข่าว3ทีวีของเราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากพ่อแม่พี่น้องบอกว่าเป็นหนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นหนี้จากการพนันนะครับแล้วก็ข่าว3ทีวีก็ได้ไปหาข้อมูลมาก็ซึ่งไปเปิดเจอแฟนเพจของมอมูลนะครับก็ได้เอาหน้าปกของเขามาขึ้นเอาภาพที่เขาโพสต์เตือนประชาชนน่ะมาขึ้นเป็นหน้าปกในตรงนี้ในคลิปนี้นะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องตระหนักถึงการเล่นพนันนะครับก็ทางเพจมอมูลก็ต้องขอขอบคุณผมก็ต้องขอขอบคุณทางเพจมอมูลมากเลยนะครับก็ถ้าผมอ่านชื่อผิดไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ซึ่งทางแฟนเพจของเขาได้มีการมาโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความนะครับในรูปภาพก็ขึ้นแบบที่เห็นที่ท่านเห็นหน้าจอนี้เลยนะครับก็เร่งแก้ไขด่วนคนไทยเป็นหนี้การพนัน 1.2 หมื่นล้านบาทวันเยาวชนติดกับดักการพนันออนไลน์ซึ่งการพนันออนไลน์เดี๋ยวนี้นะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับโจรปล้นบ้าน10ครั้งยังเหลือบ้านไฟไหม้บ้าน10ครั้งก็ยังเหลือที่ดินเล่นการพนันเพียงครั้งเดียวชีวิตท่านจะวอดวายหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างนะครับก็ผมก็เสียใจนะสำหรับคนที่ไปเล่นนะครับใครที่เลิกได้ก็เลิกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็มีลูกเพจได้ส่งคลิปวิดีโอมาคลิปนึงนะครับเป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์กลโกงของบาคาร่าหรือว่าการพนันต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันนะครับก็ผมขอขอบคุณทางเว็บเพจนะครับเพจมอมูลหรือว่ามอมูฟี่อะไรสักอย่างเนี่ยคือผมอาจจะอ่านชื่อเขาไม่ถูกผมก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเครดิตเขาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับใต้ลิงก์ YouTube ของผมนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็อ่านได้นะครับก่อนอื่นก็ไปฟังคลิปจากหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งออกมาเผยแพร่นะครับจากเพจจากช่องเครือข่ายต่อต้านการพนันทุกชนิดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปต้นฉบับเอาไว้ใต้วิดีโอนี้ครับก็สามารถเข้าไปติดตามทั้งเพจมอมูลหรือว่าเครือข่ายต่อต้านการพนันทุกชนิดนะครับก็สามารถติดตามได้เดี๋ยวผมจะยกคลิปตัวอย่างเข้ามานะครับผมขอยกคลิปแล้วก็รูปภาพทั้งเพจทั้ง channel YouTube มาเป็นเตือนอุทาหรณ์เตือนใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังคิดว่าจะเล่นการพนันจะหาเงินการพนันออนไลน์ดีไหมจะหาบาคาร่าดีไหมก็ผมไม่ขอบอกนะว่าดีไม่ดีลองมาฟังคลิปเคสประวัติชีวิตจริงจากเขากันเลยครับขอเชิญรับชมได้เลยครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการโกงอีกขั้นตอนหนึ่งที่มันเลือกใช้วิธีขั้นตอนเล่ห์เหลี่ยมต่างๆกับพวกเราตอนนี้พวกเราต้องยอมรับนะครับว่าเราตกเป็นเหยื่อของมันโดยถาวรแล้วหลังจากที่มันให้เราได้ในช่วงแรกที่เรียกว่าช่วงโปรโมชั่นจนทำให้เราต้องตกเป็นเหยื่อทำให้เราตายใจจนคิดว่าจะปักหลักหาเงินจากการเล่นพนันออนไลน์วิธีที่1 นะครับทุกคนเว็บมันจะใช้วิธีคือเน็ตกระตุกจอดำภาพหายถ้าทุกคนเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยทุกคนจะเจอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเปิดมาอีกทีโดนมันกินเรียบร้อยต่อให้เน็ตเราแรงระดับ 7G 10G ยังไงก็เกิดปัญหานี้นะครับวิธีที่2เว็บจะทำการจัดไพ่ในขอนนั้นๆให้มีบางช่วงไพ่ออกมังกรสวยๆ7ตา8ตา10ตาหรือว่าสลับปิงปองยาวเราก็จะเล่นตามถูกไหมฮะเพราะอะไรก็เพราะว่าขอนนั้นมันเล่นง่ายเราคิดอย่างนั้นใช่ครับทุกคนได้แน่นอนได้ไม้แรก2ไม้แรกเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นเวฟจะมีการเปลี่ยนไพ่เปลี่ยนไพ่ใหม่ทำให้เล่นยากขึ้นทำให้คุณเสียจนหมดไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเวฟเปลี่ยนไพ่ได้ยังไงเวฟมันทำขึ้นมาระบบมันคิดค้นขึ้นมามันทำได้ทุกสิ่งอย่างมันจะกินคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณสมัครจนหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่มันฉลาดกว่าเราเยอะมันปล่อยให้เราได้ไปก่อนจนเราตายใจตกเป็นเหยื่อของมัน
และบางคนนะครับยังไปช่วยมันโฆษณาโดยการบอกเพื่อนแนะนำคนรู้จักให้มาเล่นเพราะเราคิดว่าในหัวเราตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราหวังดีกับเพื่อนอยากให้เพื่อนมีรายได้เหมือนกับเราจริงไหมครับเห็นไหมครับทุกคนมันคิดแผนการแยบยลมากจนทำให้เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจากการบอกต่อให้เพื่อนมาเล่นเว็บพนันก็ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจริงไหมสมมุตินะครับเว็บมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 1,000 คนแล้ว 1,000 คนเนี่ยช่วงแรกๆได้ดีใจไปบอกต่อเพื่อนอีก 1,000 คนเท่ากับเว็บมีลูกค้าเพิ่ม 1,000 คนเป็น 2,000 คนใช่ไหมครับถ้าเสียนะครับคิดเอาน้อยๆเลยคนละ 1,000 บาทรวมทั้งหมดเราต้องเสียเงินให้เว็บ2ล้านบาทในจำนวน 2,000 คนจริงไหมครับแต่ความเป็นจริงพวกเราเสียเยอะกว่านั้นมากดูผมเป็นตัวอย่างนะครับผมเสียไป5ล้านบาทในระยะเวลา6ปีหมดทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนเว็บมันจะค่อยๆกินเราเก็บเงินเราไปเรื่อยๆนานๆกินไปจนกว่าเราจะหมดเงินอยู่ในบัญชีเราหมดแล้วทำให้เราคิดที่อยากจะเอาทุนคืนเงินที่เสียไปเราอยากได้คืนจนต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปเล่นน่ากลัวไหมวิธีที่3นะเพื่อนๆยอดเงินที่วิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆของฝั่งเพลเยอร์แล้วก็แบงเกอร์ก่อนหมดเวลาที่เราจะแทงนั้นนะครับนั่นคืออีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราเกิดความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการแทงตานั้นเพราะจะมีความคิดว่าเพื่อนอีกหลายคนแทงเหมือนกันคิดเหมือนกันกับเรานี่คือหลักจิตวิทยาที่มันใช้หลอกเรานะเพื่อนๆจริงๆแล้วยอดเงินที่แสดงอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงตัวเลขที่ระบบคอมทำขึ้นมาเท่านั้นเองหรือใครบางคนที่คิดว่าเว็บมันจะโกงมันต้องโกงฝั่งที่แทงเยอะจริงไหมครับเราเลยแทงสวนเราไปแทงฝั่งที่มียอดน้อยผลปรากฏว่ายังไงครับฝั่งเยอะชนะเราเสียพอเราเสียตานั้นเท่านั้นแหละในใจเราอ่ะคิดว่ามันไม่ได้โกงเราแน่นอนถ้ามันโกงมันต้องโกงฝั่งเยอะแล้วมาจ่ายฝั่งน้อยเป็นไงเพื่อนๆไปกันใหญ่แล้วสมองเราคิดว่าเว็บมันไม่โกงนี่แหละครับมันใช้ทั้งจิตวิทยาระบบต่างๆมันมาจัดการเราเพื่อนๆครับรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ผมพูดมาเนี้ยเอามาจากความเป็นจริงเอามาจากคนที่อยู่ข้างในที่ทำเว็บการพนันเขามาบอกเขามาพูดให้ฟังส่งข้อมูลมาให้เขาทำแล้วเกิดความละอายใจหลอกกินเงินของคนอื่นเงินเดือนเขาอาจจะมากแต่ได้ไปสักระยะหนึ่งเขารู้สึกเกิดความละอายใจอยากจะสารภาพก็เลยบอกสื่อสารผ่านผมมาในบางเรื่องในบางช่วงผมก็หยิบยกเรื่องจริงที่เขาถ่ายทอดผ่านผมมามาบอกต่อเพื่อนๆเหตุการณ์พวกนี้นะครับที่เพื่อนๆได้รับฟังจากคลิปของผมที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพื่อนๆหวังดีกับครอบครัวหวังดีกับคนที่เรารักช่วยเปิดให้เขาดูหน่อยนะครับหรือลูกเราที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นยังหาเงินไม่ได้ต้องขอเงินเราใช้นี่คือเป็นภัยของสังคมอีกอย่างหนึ่งนะครับขอให้พ่อแม่ดูแลลูกให้ดีใครได้ฟังคลิปนี้แล้วช่วยบอกต่อให้เป็นสะพานบุญอย่าให้คนอื่นเขาหลงเข้ามาในวงจรอุบาทนี้เลยนะครับผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วทำคลิปต่อไปให้คนบางคนที่ได้ฟังที่ได้ดูคลิปแล้วมีความคิดที่จะเลิกผมดีใจนะครับที่ใครได้ฟังคลิปของผมแล้ว
สามารถเลิกจากการพนันออนไลน์ได้ส่วนภาระหนี้สินที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วมีวิธีทางออกนะครับคือการยอมรับความจริงตัดปัญหาเลิกการโอนเงินไปเล่นเลิกเล่นการพนันออนไลน์แล้วไปเผชิญความจริงปัญหาของเราที่มันเกิดขึ้นหนี้สินที่เราทำขึ้นมาที่เราก่อขึ้นมาถ้าเพื่อนๆยอมรับความจริงชดใช้หนี้สินทยอยใช้ยังไงก็ต้องมีวันหมดครับตัวผมเองผมก็มีภาระหนี้สินอยู่เหมือนกันผมใช้หนี้สินให้มันเป็นระบบจ่ายให้เป็นระบบแล้วก็ไปบอกความจริงกับเจ้าหนี้ให้เขารับรู้ปัญหาที่ผมเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นกับผมขอชดใช้เท่าที่เราหาได้หรือว่าเท่าที่ครอบครัวเราจะช่วยได้มันเป็นทางออกที่ดีนะครับแล้วมันเป็นทางออกที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือเราจะหาเงินมาเล่นการพนันออนไลน์อีกนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่มีวันที่เราจะได้เงินของมันกลับมาเงินที่เราเสียไปนะเพื่อนๆยังไงก็กลับมาไม่ได้ขอให้เพื่อนๆเลิกมันให้ได้นะครับคลิปนี้ถ้าช่วยได้สักหนึ่งคนผมก็จะดีใจมากแล้วครับยังไงฝากบอกต่อฝากส่งคลิปนี้ไปให้กับคนที่เรารักคนที่ติดการพนันคนที่เรารู้จักให้เขาหูตาสว่างขึ้นนะครับครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับก็ถ้าใครยังเล่นอยู่ผมก็เสียใจด้วยนะครับเสียใจกับพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างนะครับที่มีลูกมีหลานอย่างท่านที่ท่านยังจะเล่นการพนันอยู่นะหากตอนนี้ทางไม่ว่าเป็นทางเพจทาง Facebook หรือว่าอะไรต่างๆนะเขาก็ช่วยกันเตือนละเพราะว่าพวกเว็บการพนันพวกเว็บอะไรเนี่ยมันง่ายซะยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกอะเปิดมือถือมาก็เจอแต่โฆษณา Facebook ชวนเล่นการพนันเล่นเกมแล้วได้เงินออนไลน์อย่างนั้นออนไลน์อย่างนี้อย่าไปเล่นนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเหมือนที่พูดไปต้นคลิปนะครับคือต่อให้โจรขึ้นบ้าน10ครั้ง100ครั้ง1000ครั้งมันก็ยังเหลือบ้านนะครับต่อให้ไฟไหม้บ้าน10ครั้งมันก็ยังเหลือที่ดินนะครับเพราะว่าการเล่นพนันแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกคุณอาจจะได้คุณอาจจะเหลิงแล้วก็วันต่อมาหรือว่าครั้งต่อไปมันไม่มีสำหรับคุณแล้วคือคุณโดนสิงแล้วโดนผีพนันเข้าสิงแล้ววันนั้นก็คือวันที่คุณจะจบเหตุนะครับก็ขอให้คนที่จะเล่นก็ขอให้หยุดความคิดนะครับสำหรับช่องข่าวสาววันนี้ก็ขอนำเสนอข่าวกลโกงคาบาคาร่าหรือว่าเตือนภัยการเล่นพนันไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าไปเล่นหรอก